เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยในส่วนของข้อที่4เขาให้เขียนสูตรแล้วก็ชื่อสารพร้อมทั้งระบุชนิดของสารประกอบที่เกิดจากการรวมตัวกันของธาตุทอลีนกับธาตุต่อไปนี้ 4.1 ลิเธียม 4.2 โบรอน 4.3 ไนโตรเจน 4.4 แมกนีเซียมแล้วก็ 4.5 อลูมิเนียมข้อนี้เนี่ยก็เขียนชื่อสูตรแล้วก็เขียนสูตรแล้วก็ชื่อสารพร้อมระบุชนิดของสารประกอบจากการรวมตัวกันของธาตุกับทอลีนตอนแรกลิเธียมกับทอลีนลิเธียมเนี่ยอยู่หมู่1เลขออกซิเดชันเป็นบวก1คลอรีนอยู่หมู่7เลขออกซิเดชันเป็นลบ1ไขว้กันเกิดเป็นสารประกอบก็จะได้เป็นสารประกอบลิเธียมคลอไรด์เวลาอ่านชื่อก็อ่านชื่อเป็นสารประกอบลิเธียมคลอไรด์ได้เลยในส่วนของลิเธียมคลอไรด์เนี่ยลิเธียมเป็นโลหะคลอไรด์เป็นอโลหะดังนั้นชนิดของสารประกอบนี้ก็คือเป็นสารประกอบประเภทไอออนิกต่อมาข้อที่2โบรอนโบรอนเนี่ยอยู่หมู่3เลขออกซิเดชันเป็นบวก3คลอรีนอยู่หมู่7เลขออกซิเดชันเป็นลบ1ไขว้เลขออกมาก็จะได้สูตรโครงสร้างเป็น BCl3 ชื่อสารประกอบก่อนอื่นก็ต้องแยกก่อนโบรอนตรงนี้แม้ว่ามันจะอยู่หมู่3แต่ว่ามันเป็นหมู่3บนใช่ป่ะมันไม่อยากให้อิเล็กตรอนแต่ว่ามันอยากที่จะแชร์อิเล็กตรอนมากกว่าดังนั้นลักษณะของสารประกอบนี้ก็จะเป็นสารประกอบประเภทโคเวเลนต์ดังนั้นเวลาอ่านชื่อก็จะต้องอ่านว่าเป็นโบรอนไตรคลอไรด์ข้อนี้ต่อมา 4.3 เป็นไนโตรเจนกับคลอรีนที่เขากำหนดมาไนโตรเจนอยู่หมู่5เลขออกซิเดชันจริงๆมันมีได้ทั้งลบ3บวก3แล้วก็แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามันเป็นบวกเนี่ยมันจะนิยมเป็นบวก3มากกว่ามันเป็นได้ทั้งลบ3บวก3แล้วก็บวก5ดังนั้นเนี่ยมันเป็นเลขออกซิเดชันอีกตัวหนึ่งมันเป็นบวก3ได้แล้วก็คลอรีนอยู่หมู่7เลขออกซิเดชันเป็นลบ1ดังนั้นเวลาไขว้เลขก็จะได้สูตรมาเป็น NCl3 ลักษณะในตัวเต้นเป็นอโลหะคลอรีนเป็นอโลหะดังนั้นสารประกอบประเภทนี้เป็นสารประกอบโคเวเลนต์เวลาอ่านชื่อก็จะอ่านเป็นไนโตรเจนไตรคลอไรด์เหมือนโคเวเลนต์เลยต่อมา 4.4 แมกนีเซียมแมกนีเซียมอยู่หมู่2เป็นโลหะมีเลขออกซิเดชันบวก2คลอรีนเลขออกซิเดชันเป็นลบ1ไขว้เลขลงมาก็จะได้สูตรเป็น MgCl2 ดังนั้นสารประกอบนี้ก็คือแมกนีเซียมเป็นโลหะคลอรีนเป็นอโลหะดังนั้นเป็นสารประกอบประเภทไอออนิกเวลาอ่านชื่อก็อ่านปกติเป็นแมกนีเซียมไม่ต้องบอกจำนวนเนาะเพราะมันเป็นสารประกอบไอออนิกก็อ่านเป็นแมกนีเซียมคลอไรด์ได้เลยต่อมา 4.5 อลูมิเนียมอลูมิเนียมเป็นโลหะหมู่3เลขออกซิเดชันเป็นบวก3คลอรีนอยู่หมู่7เลขออกซิเดชันเป็นลบ1ไขว้เลขออกมาก็จะได้สารประกอบเป็นอลูมิเนียมก่อนอื่นบอกก่อนว่าตรงนี้เนี่ยเป็นโลหะหรืออโลหะจริงๆเนี่ยในส่วนของตัวที่พี่เคยบอกไปมันจะมีแบริลเลียมใช่ป่ะโบรอนแล้วก็มันจะมีอลูมิเนียมตรงนี้แหละอีกตัวหนึ่งที่นิยมนำไปเกิดคล้ายกับพวกอโลหะก็คือนิยมที่จะใช้อิเล็กตรอนในการโคออร์ดิเนตมากกว่าที่จะเสียอิเล็กตรอนไปดังนั้นเนี่ยในส่วนของอลูมิเนียมตรงนี้เนี่ยจะเกิดสารประกอบประเภทโคเวเลนต์อันนี้ดอกจันไว้ก็ได้นะมี2ตัวก็คือเป็นในข้อนี้มีอลูมิเนียมแล้วก็มีโบรอนที่เป็นโคเวเลนต์แล้วก็เวลาอ่านชื่อก็อ่านเหมือนโคเวเลนต์ปกติเลยก็จะอ่านว่าเป็นอลูมิเนียมไตรคลอไรด์ดังนั้นสรุปในส่วนของข้อนี้ก็เขาเนี่ยให้เราเขียนสูตรแล้วก็ชื่อสารลิเธียมเป็นโลหะพอเป็นโลหะเกิดสารประกอบไอออนิกเวลาอ่านก็เป็นลิเธียมคลอไรด์ปกติหมู่หนึ่งไขว้เลขต่อมาโบรอนเนี่ยอยู่หมู่3ก็จริงแต่ว่านิยมเกิดสารประกอบโคเวเลนต์จะอ่านว่าโบรอนแล้วก็ไขว้เลขออกมาได้สูตรเป็น BCl3 เวลาอ่านก็อ่านโบรอนไตรคลอไรด์เหมือนอ่านสารประกอบโคเวเลนต์เลยต่อมา 4.3 ไนโตรเจนไนโตรเจนเนี่ยอยู่หมู่5แต่ว่าเลขออกซิเดชันเป็นบวก3ดังนั้นเวลาไขว้เลขก็จะได้เป็น NCl3 เวลาอ่านสารประกอบโคเวเลนต์ไนโตรเจนเป็นอโลหะเป็นสารประเภทโคเวเลนต์ก็จะอ่านได้เป็นไนโตรเจนไตรคลอไรด์แมกนีเซียมอยู่หมู่2เป็นโลหะ
จะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเวลาอ่านก็อ่านแมกนีเซียมคลอไรด์ได้เลยแล้วก็ 4.5 อลูมิเนียมเนี่ยเป็นข้อยกเว้นเป็นสารประกอบโคเวเลนต์เหมือนกันเวลาอ่านก็จะต้องค่อยเลขออกมาอลูมิเนียมบวก3 Cl ลบ1ค่อยเลขได้เป็น AlCl3 เวลาอ่านก็จะต้องอ่านเป็นอลูมิเนียมไตรคลอไรด์ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะครูบอกให้ดูคลิปความรู้นี้เพื่อนบอกอันนี้ดีคลิปนั้นที่บ้านบอกดูคลิปเนี้ยด้วยละกันหนูเลยดูทุกวันเอ่ย